สวัสดีครับมัลติบล็อกกล่องความหลากหลายนะครับต้องกลับมาพบกับท่านอีกเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้เนี่ยผมจะแนะนําอุปกรณ์เกี่ยวกับสุขภาพและกีฬากันให้ได้รับชมนะครับอุปกรณ์ที่จะแนะนําวันนี้นะครับจะเป็นสมาร์ทแบรนด์นะครับของฮาซุนะครับรุ่น ECG G20 นะครับตัวนี้มีความพิเศษก็คือว่ามันมีเซ็นเซอร์นะครับเพิ่มมาให้อีก2จุดนะครับที่เห็นด้านหลังเนี่ยครับ2จุดนี้ก็คือว่ามันสามารถวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจได้นะครับปกติแล้วตัวสมาร์ทแบรนด์ทั่วไปเนี่ยเราเห็นว่ามันจะวัดเรื่องของอัตราการเต้นหัวใจเป็นหลักนะครับแต่ตัวนี้พิเศษก็คือว่าเพิ่มเรื่องของการวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจไปด้วยมันก็เลยมีเซ็นเซอร์เนี่ยเพิ่มมาให้อีก2จุดนะครับฟังก์ชันหลักๆของสมาร์ทแบรนด์รุ่นนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการวัดอัตราการเต้นหัวใจวัด ECG หรือคลื่นไฟฟ้าหัวใจวัดความดันวัดแคลอรี่นับก้าวเดินคำนวณระยะทางนะครับและจริงๆภายในแอปเนี่ยจะมีฟังก์ชันการใช้งานอื่นๆอีกมากมายนะครับตรงนี้ต้องลองใช้ดูนะครับส่วนในเรื่องของการชาร์จไฟหรือแบตเตอรี่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสายชาร์จแบบใหม่นะครับที่เป็น USB นะครับภายในตัวเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องพกสายชาร์จไปเสียบนะครับก็คือเราสามารถถอดจากตรงสายสมาร์ทแบรนด์ได้เลยนะครับพอถอดมาแล้วก็จะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยครับเราก็สามารถไปเสียบตรงขั้วต่อที่เป็น USB ได้เลยนะครับเป็นการชาร์จไฟที่สะดวกมากนะครับโดยที่เราไม่ต้องกลัวว่าสายชาร์จจะหายแต่อย่างใดนะครับเพราะมันอยู่ภายในตัวเครื่องเลยนะครับในส่วนด้านหน้าของตัวสมาร์ทแบรนด์นะครับในกรณีที่เราไม่ใช้คั่วแอปนะครับเรามาดูกันว่ามีฟีเจอร์การใช้งานอะไรกันบ้างนะครับพอเราแตะเปิดที่หน้าจอนะครับฟังก์ชันแรกที่เราจะเห็นเลยนะครับก็จะเป็นเรื่องของการบอกเวลานับก้าวเดินแคลอรี่คำนวณระยะทาง ECG ตรงนี้วัดอัตราการเต้นหัวใจนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการวัดความดันนะครับวัดอุณหภูมิเตือนข้อความค้นหาปิดเครื่องแล้วก็กลับมาหน้าหลักนะครับในช่วงแรกนะครับที่เราพูดถึงว่ามันมีแถบเซ็นเซอร์เพิ่มอีก2จุดนะครับแถบเซ็นเซอร์เนี่ยมันจะช่วยให้เรามีความแม่นยำขึ้นนะครับในการวัด ECG นะครับในการวัด ECG หรือคลื่นไฟฟ้าหัวใจนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยไม่ใช่เครื่องมือทางการแพทย์นะครับไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเวลาเราวัดเนี่ยลักษณะของกราฟมันจะออกเป็นอย่างไรการใช้งานในโหมดวัด ECG นะครับจะเป็นฟังก์ชันเดียวนะครับที่เราต้องใช้คู่กับตัวสมาร์ทโฟนนะครับสำหรับในส่วนการใช้งานแอปพลิเคชันนะครับเราก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Wear Heart นะครับก็ติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับสำหรับวันนี้หากท่านไหนสนใจสินค้านะครับสามารถดูรายละเอียดได้ที่ด้านล่างของวิดีโอชุดนี้ได้เลยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับสำหรับการชมหากผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยไว้ณที่ด้วยนะครับสวัสดีครับ